สวัสดีนะครับคลิปนี้ผมจะพามาดูเครื่องกรองน้ำ RO ของ Philips Water ครับตัวนี้เราไม่ต้องติดตั้งให้ยุ่งยากนะครับเพียงเติมน้ำแล้วก็เสียบปลั๊กสามารถที่จะใช้งานได้เลยสามารถเปลี่ยนน้ำประปาในบ้านของเรานะให้เป็นน้ำดื่มได้และอย่างเนี่ยยังจะสามารถทำน้ำร้อนได้ภายใน3วินาทีนะครับเครื่องกรองน้ำตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องกรองน้ำระบบ RO ที่ทำความสะอาดน้ำด้วยแสง UV ครับตัวนี้จะเป็นของ Philips Water รุ่น ADD6915 ขนาดกระทัดรัดครับสามารถวางบนโต๊ะโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีด้านใต้เขาเนี่ยจะมีฐานที่สามารถหมุนได้360องศานะครับตัวนี้ก็เป็นข้อดีนะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะหมุนตัวเครื่องเนี่ยได้360องศาแบบนี้นะครับซึ่งทำให้เราสามารถเอาถังน้ำที่อยู่บริเวณด้านหลังเนี่ยเอาออกมาเพื่อที่จะไปเติมน้ำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับตัวถังใส่น้ำของเขาเนี่ยเราสามารถใส่ได้ถึงจำนวน4ลิตรนะครับซึ่งถือว่าเยอะเลยนะครับการใช้งานเริ่มต้นนะให้เราเอาถังน้ำเนี่ยไปล้างก่อนนะครับทุกครั้งที่เรามีการเปลี่ยนเนี่ยแนะนำว่าให้ล้างทำความสะอาดตัวถังเก็บน้ำก่อนเพราะว่าอาจจะมีพวกเศษตะกอนหรือว่าคราบน้ำที่ติดอยู่บริเวณถังเราก็ควรที่จะทำความสะอาดก่อนที่จะนำไปใช้งานอีกครั้งนะครับจากนั้นก็ให้เราเอาน้ำครับเติมเข้าไปในถังเนี่ยให้ได้ระดับตามที่เขากำหนดนะครับซึ่งตัวนี้สามารถใส่ได้4ลิตรอย่างที่ได้บอกไปโดยน้ำที่ผมใช้ก็จะเป็นน้ำประปาบ้านของเราเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็เอาตัวถังเนี่ยกลับไปใส่ครับทีนี้เราก็สามารถที่จะหมุนตัวเครื่องกลับมาแล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วครับจากนั้นก็ให้เราเสียบปลั๊กไฟนะครับของตัวเครื่องนะครับเครื่องก็จะพร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีเลยครับจะเห็นว่าตัวหน้าจอ LED ครับจะมีขนาดใหญ่มากนะครับหน้าจอเขาเนี่ยจะเป็นระบบทัชสกรีนครับเราสามารถที่จะกดใช้งานได้เลยนะครับแล้วมีฟังก์ชันหลายๆอย่างนะครับแต่ก่อนที่จะใช้งานเนี่ยหลังจากที่เราติดตั้งถังเสร็จแล้วนะครับให้เรากด2ปุ่มนี้พร้อมกัน3วินาทีค้างไว้นะครับเป็นการล้างตัวเครื่องหรือว่าระบบกรองของเขาก่อนที่เราจะใช้งานนะครับแนะนำให้ทำแบบนี้เนี่ยสัก2รอบนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะล้างระบบเก่าของเครื่องเขาก่อนที่เราจะใช้งานครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากแนะนำก่อนใช้งานครับผมถัดมาเรามาดูระบบของตัวเครื่องกันบ้างนะครับที่ปุ่มทัชสกรีนเนี่ยทำอะไรได้บ้างปุ่มแรกเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับปริมาตรของน้ำที่จะให้จ่ายออกมานะครับได้นะครับถึง5ระดับตั้งแต่150มิลลิลิตรจนถึง1ลิตรเลยนะครับนะปุ่มนี้เราก็ปรับตามความเหมาะสมแต่จริงเวลาใช้งานเราสามารถที่จะกดนะครับปริมาตรน้ำเนี่ยตามที่เราต้องการได้นะครับกดให้จ่ายกดให้หยุดได้ส่วนปุ่มที่2นะครับมาตรงนี้นะครับจากนี้เป็นการปรับอุณหภูมิของตัวน้ำที่จะให้ออกมาครับก็จะมีทั้งหมด7ระดับนะครับระดับแรกก็คือเป็นอุณหภูมิน้ำของเขานะครับแล้วก็เพิ่มมาที่45ถ้าเริ่มตรงที่45เมื่อไหร่เนี่ยปุ่มเซฟตี้นะครับหรือว่าป้องกันการกดน้ำหรือว่าป้องกันเด็กเนี่ยก็จะทำงานครับเวลาเราจะใช้งานเนี่ยเราต้องมากดปลดล็อกตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะกดน้ำที่มีความร้อนได้นะครับในส่วนของไฟสถานะอื่นอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็เป็นสถานะของ UV นะครับสถานะของตัวไส้กรองแล้วก็สถานะของตัวน้ำที่อยู่ในเครื่องที่จะแจ้งเตือนตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีของสถานะตัวไส้กรองนะครับก็จะมีสีน้ำเงินสีม่วงแล้วก็สีแดงซึ่งแต่ละสีเนี่ยก็จะมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามนี้เลยนะครับมาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นกันเลยนะครับคือง่ายมากเลยนะให้เรากดเลือกนะครับปริมาตรของน้ำแล้วก็อุณหภูมิของน้ำที่เราต้องการจากนั้นกดปุ่มหยดน้ำนะครับแค่นี้เองน้ำก็จะไหลออกมาน้ำที่ออกมานี่ก็เป็นน้ำที่กรองแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้น้ำตัวนี้เนี่ยไปดื่มไปทานได้เลยนะครับเป็นน้ำที่มีความสะอาดเพียงพอที่จะใช้ดื่มรับประทานได้นะครับอันนี้ก็ลองดูลักษณะน้ำที่ผ่านการกรองจากตัวเครื่องมานะครับจะเห็นว่าด้านในเนี่ยจะไม่มีพวกสิ่งเจือปนอยู่หรือว่าสิ่งแปลกปลอมอยู่เลยนะครับแต่ถ้าเราดูจากน้ำก่อนหน้าที่เราจะมาใส่เนี่ยอาจจะมองเห็นนะครับอันนี้ผมลองมาให้ดูนะคร่าวๆเนี่ยคือไม่มีเลยสามารถที่จะรับประทานได้ซึ่งผมเนี่ยก็ลองเอามารับประทานดูนะครับต้องบอกว่าความสะอาดเนี่ยผมว่าไม่แพ้กับน้ำดื่มที่เราเคยดื่มเลยแต่ว่ารสชาติหรือว่ากลิ่นเนี่ยอาจจะมีผิดแปลกจากที่เราเคยรับประทานไปบ้างแต่ผมคิดว่าถ้าเรารับประทานบ่อยๆเป็นประจำเนี่ยเราก็จะคุ้นชินกับรสชาตินี้นะครับอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ผมว่าคนที่ใช้น้ำดื่มที่เป็นน้ำที่มีอุณหภูมิมากกว่าปกตินะครับอย่างเช่นน้ำร้อนนะครับชงกาแฟชง
เครื่องดื่มอะไรต่างๆนะครับรวมถึงการชงนมด้วยนะครับจะต้องชอบมากๆนั่นก็คือการทำความร้อนที่รวดเร็วภายใน3วินาทีนะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยผมกดที่95องศานะครับพอกดตัวน้ำเนี่ยน้ำจะไหลออกมาเลยนะครับภายใน3วินาทีซึ่งน้ำที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นน้ำที่ถูกกรองแล้วนะครับแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยก็จะได้ตามที่เรากดที่หน้าเครื่องเลยนะครับอย่างตัวเนี้ยผมทดสอบในการชงกาแฟรับประทานนะครับก็จะเห็นว่าน้ำที่ออกมาเนี่ยก็จะมีควันขึ้นครับแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยก็ได้ตามที่เราต้องการครับซึ่งถือว่าเป็นข้อที่ดีอีกหนึ่งข้อเลยนะครับเนื่องด้วยตัวเครื่องเราสามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้ถึง7อุณหภูมินะครับดังนั้นเราสามารถที่จะใช้ได้กับหลากหลายประโยชน์มากๆนะครับอย่างเช่นการชงนมนะครับเราอาจจะใช้น้ำอุ่นๆ45องศา55องศาแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้นะผมก็เริ่มมาใช้น้ำนะครับที่เครื่องนี้เนี่ยในการดื่มรับประทานแล้วนะเพื่อเป็นการลดปริมาณของน้ำดื่มที่ผมเคยซื้อเป็นขวดเนี่ยมาในบ้านนะครับก็จะซื้อเฉพาะที่จะจำเป็นต้องใช้จริงๆนะครับจากที่เคยซื้อเยอะๆถัดมานะครับเรามาดูในส่วนของตัวไส้กรองนะเราสามารถที่จะซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับตัวไส้กรองเขาเนี่ยก็จะมีขายอยู่ราคาเนี่ยจะตกอยู่ตัวหนึ่งนะครับประมาณ 3,900 นะครับแต่ว่าไส้กรองเขาเนี่ยจะมีอายุการใช้งานถึง1ปีหรือประมาณ 2,000 ลิตรนะครับซึ่งน้ำ 2,000 ลิตรผมลองตีราคาจากน้ำดื่มที่ผมเคยซื้อเป็นขวดเนี่ยก็จะตกประมาณสัก 3,000 ถึง 4,000 ขวดนะครับดังนั้นตีเป็นราคาก็ประมาณสัก10,000กว่าถึง 20,000 บาทได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าคุ้มนะสำหรับการเปลี่ยนไส้กรอง1ครั้งซึ่งการเปลี่ยนก็ไม่ยากเลยนะครับก็แค่เสียบเข้าไปแล้วก็หมุนกลับเข้าไปเท่านี้เองแล้วก็ปิดฝานะครับก็สามารถที่จะใช้งานเครื่องได้ปกติเลยนะผมต้องบอกว่าเครื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับหรือเป็นตัวเลือกได้สำหรับใครที่ต้องการอาจจะมีน้ำกรองระบบ RO นะครับแล้วก็ทำความสะอาดด้วยแสง UV เนี่ยใช้ที่บ้านนะโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งหรือว่าการเดินท่อเจาะผนังอะไรต่างๆนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะยกไปวางได้เลยนะครับอีกอย่างนะครับเครื่องตัวนี้เขารับประกันถึง2ปีด้วยนะครับในเรื่องของดีไซน์ของตัวเครื่องเนี่ยผมว่าเหมาะที่จะสามารถยกไปวางในส่วนของบ้านแล้วก็เข้ากับตัวบ้านได้ดีมากๆนะครับอีกอย่างตัวน้ำหนักก็ไม่หนักด้วยนะผมสามารถที่จะยกไปใช้ที่ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะตั้งไว้ในบ้านหรือว่ายกไปใช้นอกบ้านก็ได้สุดท้ายนะครับเรื่องของราคานะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ประมาณสัก 17,000 นะครับหรือจะอยู่ในช่วงนี้นะครับลองเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบเพื่อซื้อมาใช้งานได้นะครับผมส่วนท่านใดสนใจนะครับเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลหรือว่าลิงก์ของสินค้าเนี่ยแนบไว้ให้ใน description หรือว่าในใต้คอมเมนต์นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบในส่วนของราคาต่างๆได้นะครับสำหรับการรีวิวเครื่องกรองน้ำระบบ RO ของ Philips Water นะครับตัว ADD 6915ตัวนี้ผมก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังสนใจอยู่นะครับสวัสดีครับ